ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีอันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับคนทำงานนะคะแต่น่าจะต่อเนื่องกับเมื่อกี้ก็คือรู้สึกไม่ไว้ใจหัวหน้าไม่รักเพราะว่าชอบโยนความผิดจะทำอย่างไรให้รู้สึกดีกับเขาได้คะก็แสดงว่าหัวหน้าเนี่ยก็เจ็บปวดมาตั้งแต่ช่วงถูกเลี้ยงดูนะหัวหน้าที่ชอบโยนความผิดเนี่ยก็มีบาดแผลอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าเราจะเป็นผู้ที่จะเข้าใจและยังมีสติปัญญาอยู่กับหัวหน้าที่ชอบโยนความผิดก็อาจจะต้องมีกติกาในการประเมิน2ประเมินประเมินนอกประเมินในประเมินในก็คือประเมินใจนั่นแหละถ้าหัวหน้าโยนความผิดเราก็อาจจะถามหัวหน้าอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าหัวหน้าเนี่ยมองการตัดสินตรงนี้อยู่ด้วยขอโทษนะถ้าเราเปิดเผยกันได้นะ อยู่ด้วยทฤษฎีและความคิดประมาณไหนเราแลกเปลี่ยนกันได้และถ้าเผื่อว่าจะไม่ให้มันผิดอย่างนี้อีกมันต้องทำยังไงหัวหน้าให้ปัญญามาเราในฐานะของคนที่จะทำได้ตามที่ปัญญาของหัวหน้ามีเนี่ยคราวนี้หัวหน้าก็จะหาความมีส่วนร่วมพอเราอยู่ในกติกาของการมีส่วนร่วมมันจะไม่มีการโยนถูกโยนผิดมันจะมีสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกันธรรมะสวัสดีไลฟ์